ทีนี้สำหรับพี่น้องประชาชนเองโดยเฉพาะกับเกษตรกรที่มีความจำเป็นจะต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกเขาจะสามารถดูแลตัวเองในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของน้ำของพื้นที่ของตัวเองในการทำการเกษตรถ้าท่านมีคำแนะนำกับเกษตรกรยังไงบ้างคะต้องขอบคุณนะคำถามนี้เพราะว่าทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีพื้นที่มีออฟฟิศอยู่ในพื้นที่ชลประทานเรามีคล้ายๆร้านสะดวกซื้ออยู่ประมาณสัก500กว่าหน่วยเขาเรียกฝ่ายส่งน้ำทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่คือประสานงานและในการบริการน้ำร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับตรงนี้คล้ายหน่วยเป็นหน่วยงานในพื้นที่และเสร็จมีโครงการส่งน้ำลูกสาเนี่ย101โครงการนะครับมีโครงการชลประทานจังหวัดอีกประมาณ7อยู่76โครงการนี่200กว่าหน่วยที่คอยบริการน้ำพวกนี้เองนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆเราจะบอกผ่านทางโครงการไปด้านลงไปสู่กลุ่มผู้ใช้น้ำ อีกส่วนอีกทางหนึ่งก็แจ้งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านเป็นประธานอนุกรรมการสำนักงานจังหวัดอยู่แล้วอันนี้อีกทางไว้สิ่งที่ให้ความร่วมมือของคือพี่น้องประชาชนคือเรื่องของการใช้น้ำตามคำแนะนำของทางราชการนะครับโดยเฉพาะว่าในเรื่องของการเกษตรเองนะครับอย่างช่วงเนี้ยทางพี่น้องในลุ่มเจ้าพระยาเองก็ทำนาปังบางส่วนก็เกี่ยวประมาณ1ล้านไร่ละก็ขอมือคืองดทำนาต่อเนื่องนะครับรออีกสักเดือน2เดือนค่อยทำต่อเนื่องเลยจะได้ทำพร้อมกันประหยัดน้ำด้วยนะครับน้ำที่ส่วนที่อยู่ในเขื่อนนะครับหรือทั้งเรื่องของช่วงหน้าฝนเนี่ยท่านใดที่สามารถจะมีศักยภาพในการทำเก็บสระน้ำในไร่นาได้ก็ขอให้ทำตามแนวพัฒนานะครับจะได้เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับเรื่องของเวลาเข้าไปเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยอะไรเงี้ยนะครับหรือกระทั่งเสริมน้ำตอนที่ทางกรมชลยังไม่ส่งมาเพราะน้ำเนี่ยตอนนี้ในลุ่มเจ้าพระยาเองเราอาศัยจากเขื่อนพิพลเขื่อนสิริกิติ์ที่ส่งมาบางทีหลายร้อยกิโลนะครับค่ะในช่วงท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะในสถานการณ์ของหน้าแล้งในปีนี้ถึงแม้ว่าถ้าฟังจากท่านตลอดทั้งรายการเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะ เบาใจได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องช่วยกันอยู่ดีในเรื่องของการใช้น้ำให้ได้อย่างประหยัดที่สุดนะคะครับเชิญท่านเลยค่ะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับและทางพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะครับในการบริการน้ำเป็นอย่างดีเดี๋ยวเพราะในพื้นที่ชลประทานหรือนอกพื้นที่สิ่งสำคัญตอนนี้ครับน้ำฤดูแล้งปีนี้ยังไงมีปริมาณน้ำเพียงพอนะครับเพราะเราสำรองน้ำไว้ในช่วง1พฤษภาที่จะถึงเนี้ยประมาณ 16,000 ล้านโดยประมาณเพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภครักษานิเวศและทั้งการเตรียมแปลงสำหรับนาปีที่จะถึงนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือจากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยทางกรมอุตุก็จะปรากฏว่าปรากฏการเอลนีโญนะครับก็จะเริ่มเข้ามาในช่วงประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาคมนะครับคือฝนจะตกน้อยกว่าค่าปกติเพราะเราต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับตรงนี้และสิทธิ์ว่าในช่วงฤดูฝนก็อยากให้พี่น้องประชาชนเองนะครับถ้าพื้นที่ใดมีศักยภาพเพียงพอก็ให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ด้วยนะครับพื้นที่ทางกรมสวัสดิการจะกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่อ่าง35เขื่อน35เขื่อนขนาดใหญ่ก็จะเก็บให้เต็มที่แล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง400กว่าแห่งก็ทำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันหรือกระทั่งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือกระทั่งในเรื่องของบ่อยืมหรือกระทั่งคลองระบายจะเก็บไว้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันนะครับค่ะ